าวเหนียวหมูย่างคั่วพริกเกลือไปเจอมาที่เซเว่นนะครับเป็นเมนูอิ่มคุ้มนะครับอาจจะอร่อยไหมเดี๋ยวมาดูกันครับผมตามทีลาครับวันนี้ไปเจอเมนูใหม่ครับเป็นเมนูอิ่มคุ้มจากเซเว่นนะครับก็ผมเป็นแฟนคลับของเมนูซีรีส์อิ่มคุ้มอยู่แล้ววันนี้มีโอกาสได้มาลองกับข้าวเหนียวหมูคั่วพริกเกลือนะครับตัวไข่ต้มนี่ไม่เกี่ยวนะไข่ต้มผมไปใส่เพิ่มเองนะครับก็ราคา35บาทเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับว่าจะรสชาติเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวกันก่อนนะครับก็เมนูนี้นะครับเวฟมานะครับก็ความร้อนโอเคเลยแล้วก็จากการที่ดมกลิ่นนะครับเป็นกลิ่นกระเทียมชัดเจนมากนะครับแล้วก็ตัวหมูนะครับมาเป็นชิ้นๆอย่างนี้นะครับเป็นคล้ายๆหมูเส้นนะครับอยากให้ดูอีกรอบนะครับนี่นะครับหมูเส้นนะครับก็เดี๋ยวลองชิมกันครับว่าจะอร่อยสักแค่ไหนแต่ตอนนี้บอกเลยว่าเวฟมาแล้วหอมมากๆโคตรหอมเลยฮะลองชิมดูครับมันโคตรอร่อยอ่ะเมนูนี้ว้าวมากครับคือผมเป็นคนที่ชอบกินกระเทียมแบบจัดเต็มอ่ะแล้วนี้มันแบบหอมกระเทียมมากข้าวเหนียวที่ให้มานะครับก็แบบสุกกำลังดีเลยครับแต่ผมตั้งข้อสังเกตนะครับเมนูนี้นะครับถ้าใช้ช้อนพลาสติกที่เขาแถมมาทานอ่ะกินอาจจะแบบไม่ฟินนะเพราะว่าตัวช้อนมันคงขุดข้าวเหนียวไม่ไหวอ่ะนะผมว่าผมใช้ช้อนสแตนเลสกินก็ฟินครับอร่อยมากตัวข้าวเหนียวกับตัวกระเทียมเนี่ยมันบอกเลยว่ากลมกล่อมแล้วเข้ากันมากนะฮะนี่อร่อยอ่ะแล้วหมูให้เยอะมากครับโปะมาเต็มหน้าข้าวเหนียวเลยครับโอเคครับเมนูนี้รสชาติไม่เผ็ดมากนะครับคิดว่าเด็กๆก็น่าจะทานได้ครับสำคัญคือความอร่อยแม่งอร่อยจริงเมนูนี้ใครมีโอกาสเจอวางขายที่เซเว่นนะหยิบมาลองเลยนะครับดีครับ35บาทไม่แพงเลยตอนแรกผมกลัวไม่อิ่มไงผมเลยไปต้มไข่มาเพิ่มใบหนึ่งตอนนี้บอกเลยว่าดีนะครับเมนูนี้ให้เยอะดีครับสมชื่ออิ่มคุ้มนะครับให้ดูหมูอีกรอบครับหมูมาเป็นชิ้นๆใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับโปะมาเต็มหน้าข้าวเหนียวเลยครับตัวข้าวเหนียวก็มีความนัวนะครับอร่อยเกินคำบรรยายครับเมนูนี้ครับผมให้เลยนะครับ10เต็ม10ครับความคุ้มค่าเต็ม10ความอร่อยเต็ม10ความสะอาดเต็ม10ดีครับแนะนำนะครับให้ใช้ช้อนสแตนเลสในการกินนะครับแต่ปัญหาคือว่าแต่จะหาซื้อยากนิดนึงเนาะเพราะเมนูมันเพิ่งมาผมก็เพิ่งเห็นก็เลยแบบซื้อมาลองดีกว่าชอบอีตรงกระเทียมเจียวที่เขาโรยมาบนข้าวเหนียวครับเหลืองๆเนี่ยครับมันเป็นกระเทียมเจียวที่แบบปรุงรสมาอย่างดีอ่ะโดนใจมากเป็นเมนูข้าวเหนียวหมูคั่วพริกเกลือหมูย่างคั่วพริกเกลือนะอย่าลืมไปลองชิมกันนะครับผมก็ถ้าคุณชอบดูอะไรแบบนี้อยากแบบว่าจะลองแบบรับข่าวสารใหม่ๆจากสินค้าเซเว่นนะฮะผมก็อาศัยว่าเซเว่นอยู่ใกล้นะครับก็เลยจะไปชอบไปดูอะไรใหม่ๆซื้อมารีวิวให้เพื่อนๆดูยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับก็จะได้ไม่พลาดอะไรใหม่ๆในเซเว่นกับช่องตั้มทีละนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ